การวางแผนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับพื้นที่นำร่อง4แห่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภัยคุกคามและความเสี่ยงส่วนใหญ่มาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งเป็นผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งและปัจจัยอื่นๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวปะการังที่มีความไวต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้มต่ำและความขุ่นสูงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโดยมนุษย์เช่นการตกปลาแบบทำลายแนวปะการังการท่องเที่ยวแนวปะการังที่ไม่เหมาะสมการพัฒนาชายฝั่งที่ไม่มีการจัดการที่ดีการปล่อยของเสียและน้ำเสียตลอดจนกิจกรรมทางทะเลและบนบกอื่นๆก็อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวปะการังได้เช่นกันเพื่อลดผลกระทบต่อแนวปะการังจากการศึกษาวิจัยได้มีข้อเสนอ4แนวทางพร้อมประโยชน์ในการปรับตัวดังนี้กลยุทธ์ที่1ควบคุมภัยคุกคามจากการท่องเที่ยวโดยดูแลกิจกรรมดำน้ำสร้างความตระหนักและเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแบบบูรณาการและจัดทำแผนติดตามกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆกลยุทธ์ที่2ควบคุมภัยคุกคามจากมลพิษทางน้ำโดยการประเมินคุณภาพน้ำบริเวณแนวปะการังควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมสร้างจิตสำนึกและเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแบบบูรณาการและจัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำรอบแนวปะการังกลยุทธ์ที่3ควบคุมภัยคุกคามจากการตกตะกอนโดยส่งเสริมการจัดการพื้นที่ชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเหมาะสมและดูแลการพัฒนาบริเวณชายฝั่งอย่างเข้มงวดกลยุทธ์ที่4ควบคุมภัยคุกคามจากการประมงโดยห้ามการทำประมงแบบทำลายสร้างจิตสำนึกและเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนสนับสนุนการจัดการประมงแบบบูรณาการและจัดทำแผนติดตามการทำประมงรอบพื้นที่แนวปะการังลำดับความสำคัญของการปรับตัวเพื่อการเกษตรภายใต้สภาพอากาศปัจจุบันพบว่าความเสี่ยงและความเปราะบางด้านการเกษตรนั้นสูงที่สุดคือจังหวัดภาคใต้และภาคเหนือโดยที่จังหวัดชายฝั่งทะเลตอนกลางที่มีความเสี่ยงต่ำภัยแล้งเป็นความเสี่ยงหลักของความเสี่ยงด้านการเกษตรในอนาคตระยะสั้นและกลางโดยอันตรายจากความร้อนเป็นความเสี่ยงหลักขณะที่น้ำท่วมเป็นความเสี่ยงส่วนน้อยด้านการเกษตรคำแนะนำสำหรับการวางแผนการปรับตัวในภาคเกษตรในจังหวัดชายฝั่งทะเลสามารถสรุปได้ดังนี้สำรวจมาตรการปรับตัวกับการผลิตทางเกษตรและผลประโยชน์รวมเช่นเพิ่มพืชพันธุ์ที่ทนต่อความแล้งได้ดีตลอดจนส่งเสริมสมาชิกองค์กรเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมสำรวจมาตรการปรับตัวของเกษตรกรแต่ละรายเช่นบริการเสริมหรือการตัดสินใจในระดับฟาร์มต่างๆปรับปรุงการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลทั้งเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลรายได้ครัวเรือนระดับอำเภอระดับการศึกษาสมาชิกกลุ่มจะช่วยวางแผนการปรับตัวตามเป้าหมายและสนับสนุนมาตรการปรับตัวในการพัฒนาระดับอำเภอหรือข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทานและการจัดหาน้ำเช่นเดียวกันกับภาคการท่องเที่ยวประเมินความเสี่ยงระดับท้องถิ่นรวมถึงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการวางแผนการปรับตัวและควรได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมลำดับความสำคัญของการปรับตัวเพื่อการท่องเที่ยวทุกจังหวัดได้ประสบกับความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวและความเปราะบางที่เพิ่มขึ้นตลอดศตวรรษที่ผ่านมาโดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นความเสี่ยงหลักส่วนน้ำท่วมเป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากในปัจจุบันแต่ในอนาคตจะมีความเสี่ยงและความสำคัญน้อยลงข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับตัวในภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดติดชายทะเลสามารถสรุปได้ดังนี้จัดลำดับความสำคัญมาตรการในการรับมือกับการกัดซอกของชายหาดซึ่งต้องได้รับการจัดลำดับความสำคัญที่สุดและควรมีการดำเนินการตามแนวทางธรรมชาติมากที่สุดสำรวจมาตรการปรับตัวกับผลประโยชน์รวมในการปรับปรุงคุณภาพอากาศเช่นการวางผังเมืองคมนาคมหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองสีเขียวกระตุ้นสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแก้ปัญหาโดยวิธีธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทที่มีที่ดินในเมืองเหลือน้อยสนับสนุนมาตรการปรับตัวของผู้ประกอบการโรงแรมแต่ละรายเช่นมาตรการควบคุมคุณภาพอากาศในพื้นที่เป็นต้นปรับปรุงการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการท่องเที่ยวในอำเภอค่าใช้จ่ายระยะเวลาในการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยสนับสนุนการวางแผนการปรับตัวตามเป้าหมายและสนับสนุนมาตรการการปรับตัวด้านการพัฒนาได้ดีขึ้นทั้งนี้ข้อมูลระดับอำเภอหรือเชิงพื้นที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเช่นจำนวนโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติควรได้รับการสนับสนุนเพื่อวางแผนการปรับตัวและการตัดสินใจภาคการท่องเที่ยวในทำนองเดียวกัน
ประเมินความเสี่ยงระดับท้องถิ่นรวมถึงคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการวางแผนการปรับตัวและควรได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมลำดับความสำคัญของการปรับตัวเพื่อประมงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงสุดและค่าเฉลี่ยรายวันเพิ่มขึ้นจะส่งผลเสียต่อทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงสำหรับอุณหภูมิสูงสุดรายวันในบางจังหวัดเพิ่มขึ้นเกือบ2องศาเซลเซียสจากค่าพื้นฐานในช่วงกลางศตวรรษทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเล Sea Surface Temperature เพิ่มขึ้นและเกิดความเป็นกรดในมหาสมุทรส่งผลให้ภาคการประมงได้รับผลกระทบทั้งด้านผลผลิตและระบบนิเวศที่นอกจากนี้ยังมีผลกระทบที่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล Sea Level Rise ที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงจากน้ำท่วมความเค็มที่เพิ่มขึ้นก็อาจสร้างความเสียหายต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นกันข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับตัวของภาคการประมงในจังหวัดชายทะเลสามารถสรุปได้ดังนี้สำรวจศักยภาพของการแก้ปัญหาตามวิธีทางธรรมชาติโดยมาตรการปรับตัวเนื่องจากการลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมและการกัดเซาะที่สามารถทำร่วมกันได้เช่นการฟื้นฟูป่าชายเลนเป็นต้นมาตรการดังกล่าวจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดชายฝั่งทั้งหมดเนื่องจากทุกจังหวัดในอ่าวไทยจะประสบกับความเสี่ยงและความเปราะบางในการประมงที่เพิ่มขึ้นตลอดศตวรรษที่ผ่านมาประเด็นที่ควรให้ความสำคัญคือความยืดหยุ่นของภาคการประมงในแง่ของการปรับตัวต่อการกระจายพันธุ์ที่เปลี่ยนไปทั้งภายในและระหว่างจังหวัดเช่นทั่วทั้งอ่าวไทยการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและสถานการณ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเล Sea Surface Temperature การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล Sea Level Rise และกรดในมหาสมุทรควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการวางแผนการปรับตัวในภาคการประมงที่ดี